You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะรุจิตาอุตมโพคินค่ะสวัสดีครับรัฐวิทย์วัชานนท์ครับค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ The Active Podcast ค่ะเรายังพูดคุยกันอยู่ในเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองที่จะไม่นำไปสู่ความรุนแรงวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่เราหยิบยกขึ้นมาเราคงจะได้ยินกันมาตลอดระยะเวลาสัก15ปีนะคะพี่โมใช่ครับค่ะที่เราได้ยินคำนี้ถูกหยิบยกมาพูดถึงหรือว่ามาใช้กันในทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวหรือแสดงความเห็นทางการเรียกร้องทางการเมืองนะครับก็จะมีเรื่องการใช้สิทธิทางการเมืองการใช้สิทธิพลเมืองเข้ามาค่ะใช่ค่ะวันนี้เราก็เลยได้เชิญอาจารย์เบญจรัตน์แซ่ฉั่วนะคะจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแนนคุณโมแล้วก็ท่านผู้ฟังค่ะพอเวลาเราพูดถึงเรื่องสิทธิพลเมืองหรือสิทธิทางการเมืองเนี่ยเราได้ยินการหยิบยกมาพูดกันบ่อยมากเลยแต่ว่าในความจริงแล้วเนี่ยค่ะสิทธิทางการเมืองที่ว่าเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรแล้วโดยหลักแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะนำไปสู่การแสดงความเห็นหรืออะไรมีเส้นแบ่งยังไงกับความเห็นทางการเมืองโดยปกติอะคะถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องเริ่มจากการพยายามอธิบายก่อนนะคะว่าสิทธิทางการเมืองแล้วก็สิทธิพลเมืองเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราเรียกว่าสิทธิมนุษยชนยังไงอะนะคะเพราะว่าสิทธิมนุษยชนถ้าอธิบายแบบง่ายๆก็คือมันเป็นสิทธิที่มันเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการที่จะทำให้เรามีสามารถใช้ชีวิตได้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะคะคราวนี้แนวคิดเรื่องสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเนี่ยมันก็ถูกพัฒนาขึ้นมาพร้อมๆกับพัฒนาแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยค่ะแล้วว่าเราในฐานะที่เป็นพลเมืองจะอยู่ในรัฐนี้ได้อย่างไรโดยที่ไม่ถูกรัฐเข้ามาแทรกแซงแล้วก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์บางอย่างเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยของรัฐนั้นได้อย่างเต็มที่นะคะนั้นในทางสากลเนี่ยเรื่องสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเลยถูกรับรองไว้ว่ามันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนควรจะมีในรัฐนะคะนั้นสิ่งที่เราเห็นในช่วงการเมือง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คือการใช้สิทธิมนุษยชนแบบหนึ่งการที่ใช้สิทธิพลเมืองที่จะบอกว่าเราควรจะมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวรัฐไม่ควรจะเข้ามาแทรกแซงความคิดความเชื่อหรือความเห็นหรือชีวิตความเป็นส่วนตัวของเราเราใช้สิทธิทางการเมืองในการที่จะบอกว่าเราต้องการที่จะมีปากมีเสียงในบ้านเมืองนี้ในกระบวนการประชาธิปไตยของบ้านเมืองนี้นะคะซึ่งอันนี้มันก็จะมีหลายองค์ประกอบในนั้นเช่นสิทธิในการเลือกตั้งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานเลยว่าเราไปเลือกตั้งเพื่อเราจะบอกว่าเราต้องการอะไรในทางการเมืองนะคะแต่ถ้าการจะมีสิทธิในการเลือกตั้งเดียวมันก็ไม่พอใช่ไหมคะมันก็ต้องมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการรับข้อมูลข่าวสารด้วยรวมถึงสิทธิในการสมาคมรวมตัวในการชุมนุมเพราะว่าถ้าจะให้คนคนเดียวที่อาจจะไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงมีที่ทางในสังคมเนี่ยไปพูดอะไรรัฐบาลก็คงไม่ได้ฟังแต่ถ้าเราสามารถรวมตัวกันได้นะคะก็จะสามารถมีอำนาจต่อรองได้มากขึ้นคือมันเป็นหลักการว่าเราควรในรัฐหนึ่งๆเนี่ยในสังคมทางการเมืองหนึ่งๆมันควรจะมีการรับประกันสิทธิเหล่านี้นะคะเพราะถ้าไม่มีการรับประกันไอ้พวกนี้ปุ๊บรัฐซึ่งมันมีอำนาจมากกว่าประชาชนอยู่แล้วเนี่ยอยากจะมาทำอะไรก็ได้เข้ามาในบ้านเรามาเช็คอีเมลเราก็ได้ถ้ามันไม่ได้รับประกันเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานหรืออาจจะมาสลายการชุมนุมเวลาประชาชนออกมาเรียกร้องอะไรก็ได้ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะถ้าอย่างนี้เนี่ยแนวทางเรื่องของอย่างเช่นการไปปรับหลักสูตรหรืออะไรเนี่ยตั้งแต่ระดับไหนอาจารย์คิดว่าน่าจะจริงมันมีได้หลายระดับเลยนะคะการเรียนตั้งแต่ถ้าเป็นระดับเด็กเล็กอาจจะพูดถึงเรื่องเนื้อตัวร่างกายของตัวเองใช่ไหมคะว่าเอ๊ะคนแปลกหน้าไม่ควรจะมาจับร่างกายของฉันจับอวัยวะบางส่วนอะไรแบบนี้มันก็ค่อยเรียนได้ค่อยเรียนรู้กันขึ้นมาหรือการเรียนเรื่องง่ายๆเช่นการปฏิบัติต่อคนอย่างในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันมันเป็นเรื่องระบบคุณค่าที่เราต้องสั่งสอนอยู่ในสังคมนะคะซึ่งคิดว่าเรื่องพวกนี้เราสามารถปลูกฝังได้ตั้งแต่เล็ก
นะซึ่งมันจะต่างกับระบบคุณค่าที่เราปลูกฝังกันอยู่ในสังคมไทยหรือระบบการเรียนรู้ของโรงเรียนไทยที่บอกว่ามีผู้ใหญ่มีผู้น้อยมีครูมีนักเรียนที่สถานะที่แตกต่างกันใช่ไหมคะการปรับเปลี่ยนระบบคุณค่าในสังคมใหม่อันนี้คงเป็นเรื่องที่เรานี่พูดถึงเราทุกคนคงต้องช่วยกันไม่ใช่ไปฝากความหวังแค่ในระบบโรงเรียนด้วยในฐานะการปฏิบัติต่อกันอย่างนี้หรือในเมื่อกี้ที่เราใช้คำว่าเป็นระบบอะไรนะคะระบบอำนาจในสถาบันทางสังคมที่มันมีหลากหลายมากมายเนี่ยเราจะปรับมันยังไงให้มันเป็นสถาบันทางสังคมต่างๆที่อยู่บนคุณค่าเรื่องมนุษย์เท่ากันแค่นี้ก็ยากแล้วค่ะ เวลาที่เราพูดเรื่องสิทธิพลเมืองหรือสิทธิทางการเมืองเนี่ยมันอาจจะมีน้ำหนักไปที่การปกป้องสิทธิตัวเองจากการกระทำทั้งหลายของรัฐนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยความขัดแย้งของประเทศไทยเนี่ยหลายครั้งคู่ขัดแย้งเนี่ยเป็นระหว่างแม้จะเป็นระหว่างรัฐกับประชาชนแต่ว่าเขาเรียกอะไรคะคู่ขัดแย้งระหว่างพลเมืองด้วยกันเองด้วยกันเองใช่ไหมครับใช่ค่ะในการที่จะอ้างสิทธิพลเมืองหรือสิทธิทางการเมืองเนี่ยจะหยิบยกมาใช้อย่างไรมันก็เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากเหมือนกันว่าถ้าเราบอกว่าอะไรที่มากระทบความเชื่อของคนกลุ่มนึงแล้วเราไม่ควรจะแสดงความคิดเห็นถ้าอย่างนั้นสังคมนั้นก็คงจะอยู่ลำบากเนาะเพราะว่ามันจะต้องมีความคิดเห็นที่มันเป็นความคิดเห็นส่วนน้อยอยู่เสมอละค่ะในสังคมทีนี้ถ้าสังคมเราปล่อยให้คนส่วนใหญ่บอกว่าคนส่วนน้อยไม่ควรจะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเนี่ยอาจจะเวิร์กนะจุดๆนึงแต่เราต้องไม่ลืมว่าเราเองอาจจะเป็นเสียงส่วนน้อยในสังคมได้เสมอค่ะถ้าไม่งั้นมันเลยบอกว่าเนี่ยเราต้องประกันหลักพื้นฐานที่จะให้ไม่ว่าจะเป็นเสียงส่วนน้อยหรือเสียงส่วนใหญ่ของสังคมเนี่ยสามารถพูดได้สามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้เพราะถ้าเราไม่ได้สามารถพูดไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคนบางคนที่เป็นคนที่มีอำนาจตัดสินใจต่างๆในสังคมใช่ไหมคะทีนี้โจทย์มันไม่ควรจะเป็นว่าถ้าอย่างนั้นเราก็อยากให้คนแสดงความคิดเห็นสิสังคมจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข แต่โจทย์มันควรจะเป็นว่าเราจะทำยังไงให้สังคมสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยที่ไม่ถูกด่าไม่ถูกฆ่าไม่ถูกทำร้ายและแม้จะเป็นความคิดเห็นที่เราไม่ถูกใจก็ตามเนี่ยแต่จะทำยังไงที่เราจะสร้างสังคมตรงนั้นให้มันอยู่ร่วมกันได้รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้ถกเถียงกันได้ด้วยเหตุผลซึ่งเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นโจทย์ที่สังคมไทยยังไม่ค่อยคิดเราคิดแค่ว่าอ๋อคุณความคิดเห็นทางการเมืองของคุณเนี่ยมันขัดกับความเชื่อที่ฉันยึดถือมานานงั้นคุณควรจะเงียบไปซะที่อาจารย์พูดถึงว่าเราสามารถเป็นสิ่งส่วนน้อยเมื่อไหร่ก็ได้เนาะเราก็ควรจะต้องอาจจะเข้าใจว่าคือมันควรต้องรับประกันเผื่อในอนาคตเราจะเป็นอาจจะเป็นเสียงส่วนน้อยแล้วก็เราก็ได้มีสิทธิที่เราจะแสดงความเห็นหรือแบบเรียกร้องชุมนุมในสิ่งที่เราต้องการได้ค่ะปี2563เนี่ยมันมีประเด็นที่เชื่อว่าหลายคนคงจะคาดไม่ถึงหรือหักคาดก็อาจจะไม่คิดว่าจะมาถึงเร็วขนาดนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คือการที่พูดถึงเรื่องที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานเป็นสถาบันที่รักแล้วก็เคารพนับถือของประชาชนไทยทีนี้เนี่ยแต่ว่าในเนื้อหาของการพูดถึงประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็มีการหยิบยกทั้งในแง่ของหลักวิชาการพูดในพื้นที่วิชาการหรือแม้กระทั่งการพูดในเวทีปราศัยขนาดใหญ่นี่ไม่ต้องนับรวมในไซเบอร์ในโซเชียลมีเดียด้วยนะคะอาจารย์จะเยอะเยอะมาก นั่นน่ะสิคะอาจารย์มองว่าตรงนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรที่เราควรจะยกระดับความเข้าใจเรื่องสิทธิทางการเมืองของผู้คนให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยได้พูดได้คุยกันโดยที่อาจารย์บอกว่าไม่นำไปสู่การเขียนฆ่ากันการทำร้ายกันหรือแบบการสร้างความเกลียดชังซึ่งกันและกันเนาะอันนี้มันเป็นโจทย์ที่ยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนหนึ่งในสังคมนะคะอาจจะรู้สึกว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยควรจะเป็นเรื่องที่แตะต้องไม่ได้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเรามองว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถามว่าเราต้องการให้ทุกส่วนของสังคมสามารถตรวจสอบได้ไหมนะคะสามารถพูดถึงได้ไหมโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะติดคุกค่ะถ้าคิดว่าตรงเราต้องการตรงนั้นเนี่ยอันนี้เราอาจจะต้องถอดใจออกนิดนึงว่าเอ้ยเรารักหรือเราไม่รักซึ่งเราคงต้องยอมรับว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยมีอำนาจอยู่ในสังคมจริงๆเราก็ต้องยอมรับด้วยว่ามันมีการใช้ต
ทั้งกฎหมายหรือว่ามาตรการทางสังคมหลายๆอย่างที่จะมาปิดปากคนที่อาจจะมีความเห็นต่างทีนี้พอมันไม่มีช่องทางที่จะแสดงความคิดเห็นอะมันก็จะอาจจะยิ่งไปช่องทางทางอินเทอร์เน็ตทางไซเบอร์อะไรต่างๆหรืออาจจะยิ่งแสดงความคิดเห็นด้วยความโกรธเกรี้ยวความโกรธแค้นใช่ไหมคะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่เราสามารถคุยได้ปกติอะคนก็คงไม่ได้ออกมานั่งด่ากันเนาะคนออกมาพูดคุยกันเป็นปกติแต่พอมันพูดไม่ได้หรือพูดแล้วกลัวนั่นแหละค่ะเราก็เป็นเรื่องที่สังคมเราคงต้องมาช่วยคุยว่าเราจะสร้างพื้นที่ที่เราสามารถตรวจสอบทุกอำนาจในสังคมได้ยังไงไม่ต้องพูดถึงก็ได้พูดถึงโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจับได้ยังไงอะค่ะค่ะซึ่งถ้าพูดถึงหลักของสิทธิทางการเมืองหรือสิทธิพลเมืองค่ะยังมีเรื่องของสถาบันครอบครัวสถาบันสังคมเชิงอุปถัมภ์เชิงอำนาจนิยมสิ่งเหล่านี้มันอธิบายในระดับเล็กๆการศึกษาครูอย่างที่เด็กแสดงออกในที่โรงเรียนนะครับแล้วก็มีความขัดแย้งกับครูด้วยเนาะเราจะหาทางออกกับมันยังไงอาจจะต้องบอกว่าวาทกรรมเรื่องสิทธิมชนเนี่ยมันมักจะเป็นวาทกรรมของคนที่ไม่มีอำนาจใช้เพื่อต่อต้านกับอำนาจเพราะเพียงแค่การยืนยันว่าฉันเป็นมนุษย์เท่ากับคุณเนี่ยฟังดูเหมือนง่ายนะแต่จริงมันทรงอำนาจมากนะที่จะบอกว่าคุณแนนกับเบนเนี่ยมีสถานะเท่ากันไม่ต้องไหว้ไม่ต้องเรียกอาจารย์ซึ่งเพราะว่าแค่นี้บางคนยังทำไม่ได้เดี๋ยวรู้สึกว่าเป็นอาจารย์เราต้องยกมือไหว้เราต้องนอบน้อมสังคมมันก็สอนเรามันเราโตมาอย่างไรมันสอนเราต้องแบบเคารพนอบให้เกียรติผู้ที่ใหญ่กว่าผู้ที่แบบมีฐานะสูงกว่าคราวนี้พอจิตสำนึกเรื่องสิทธิมนุษยชนมันมากขึ้นเนี่ยการจะบอกว่าฉันเท่ากับคุณเนี่ยมันเลยไปกระทบกับระบบอำนาจในสังคมเวลาเราพูดถึงสถาบันของความเป็นองค์กรเนี่ยเราก็จะนึกถึงโครงสร้างอำนาจเป็นลำดับชั้นใช่ไหมคะพอเวลาเราพูดถึงสถาบันนามธรรมเนี่ยที่มันไม่เห็นโครงสร้างแบบนั้นแต่ว่ามันเหมือนเป็นความรู้สึกเป็นวัฒนธรรมที่มันจับต้องไม่ได้ค่ะอาจารย์จริงๆแล้วมันคือวิวัฒนาการของประชาธิปไตยที่มันจะต้องเดินไปอยู่แล้วหลายเรื่องเนี่ยเราเองก็ยอมรับกับระบบอำนาจนั้นโดยไม่ทันได้ตั้งคำถามใช่ไหมคะแล้วเพราะเราก็คิดว่าเออนี่คือวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมแล้วเราควรจะรักษาเอาไว้เราบอกว่าเออปล่อยให้มันเป็นวิวัฒนาการของประชาธิปไตยก็อาจจะค่อยเป็นค่อยไปก็อาจจะได้แต่ว่าก็รู้สึกว่าก็เราก็เห็นแล้วว่ามันมีปัญหาน่ะแล้วทำไมเราไม่มาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมใหม่นี้ขึ้นมาร่วมกันนะคะอย่างที่คุณแนนว่าระบบอำนาจมันบางเรื่องมันไม่เห็นชัดมันแฝงอยู่ในเนื้อตัวร่างกายเรามากเลยเรื่องบางเรื่องที่มันดูเหมือนเล็กนิดเดียวแต่จริงๆแล้วมันมีความเป็นอำนาจที่กดทับเราอยู่เยอะมากเนี่ยเด็กที่ไปโรงเรียนที่จะต้องนอบน้อมกับครูมากๆเนี่ยมันนำไปสู่การไม่กล้าตั้งคำถามกับครูอะไรพวกนี้ก็ในเมื่อเราเห็นแล้วอ่ะเราตั้งคำถามแต่ว่าตั้งคำถามแบบที่ให้ช่วยกันหาทางออกไปด้วยกันนะคะคิดว่าน่าจะทำได้นะคะการที่เด็กๆนักเรียนนักศึกษาลุกขึ้นมาตั้งคำถามกับระบบอำนาจหรือพูดถึงปัญหาในโรงเรียนที่หลายๆเรื่องเราไม่ค่อยตั้งคำถามกับมันเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเราจะบอกว่าเออรู้แล้วก็อย่าพูดเลยผิดไปเถอะนะอย่าเลยเดี๋ยวมันจะวุ่นวายอย่างเงี้ยเราจะอยู่อย่างนั้นเหรอคะถามจริงว่าเราจะอยู่กับสังคมที่อุ๊ยเรารู้ว่ามันมีการละเมิดอะเรารู้ว่ามันมีการกดขี่เรารู้ว่ามันมีปัญหาแต่เราจะยังอยู่กับมันอย่างนั้นหรือนะคะค่ะหลายเรื่องเนี่ยพอเวลาคนยุคเราหมายถึงยุคที่เรียนจบมาสักพักแล้วเนี่ย ได้ยินจะรู้สึกก็แบบเออแบบเนี้ยเคยเห็นเคยมีเคยเจอแต่เราไม่เคยมีปรากฏการเราจะไม่กล้าที่จะแสดงออกแสดงความคิดเห็นอย่างนั้นกับครูกับสังคมแบบโดยรวมค่ะอันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าเด็กๆในยุคนี้เนี่ยรู้ว่าสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมืองของตัวเองคืออะไรหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่ค่ะคิดว่าด้วยการจริงๆมันอาจจะเริ่มจากแค่รู้ว่าตัวเองอ่ะอาจจะไม่ได้คิดเป็นคำว่าสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเนาะแต่รู้ว่าเออนี่คือสิทธิที่ฉันควรจะมีในฐานะที่เป็นมนุษย์ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องประชาธิปไตยมันเผยแพร่ไปทั่วมากขึ้นอ่ะคิดว่าคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงบทเรียนจากต่างประเทศอะไรพวกนี้ด้วยทุกวันนี้ตัวเองมีปัญหามากเวลาจะสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนกับคนรุ่นใหม่รู้สึกเขารู้หมดแล้ว เราจะสอนอะไรอะไรอย่างเงี้ย คิดว่าเรากำลังเจอกับ
ปรากฏการณ์แบบนี้มากขึ้นเพราะโลกเขาไม่ได้อยู่แค่สิ่งที่ครูหรือพ่อแม่หรือรัฐบาลบอกอย่างเดียวเขามีอินเทอร์เน็ตเขามีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆเยอะแยะมากมายนะคะแล้วอย่างความเข้มข้นของการใช้อำนาจหรือว่าการละเมิดคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเนี่ยอันนี้อาจารย์คิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญไหมคะที่ทำให้มันมาถึงวันนี้เร็วขึ้นใช่ค่ะใช่อย่างที่บอกยิ่งห้ามมันก็จะยิ่งแรงปะทุมันก็มันอาจจะห้ามได้สักระดับหนึ่งนะแต่ถึงจุดวันหนึ่งถึงวันที่โลกนี้มันเปิดมาขนาดนี้แล้วว่าคุณไม่สามารถห้ามทุกอย่างได้หมดนะคะหรืออย่างดูปรากฏการณ์การชุมนุมก็ได้ถัดจากหลังจากการที่รัฐบาลใช้มาตรการรุนแรงปราบหลังวันที่จับปุ๊บคนจะยิ่งออกมาเยอะขึ้นใช่ไหมคะเพราะคนจะยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำอย่างนี้กับฉันทำอย่างนี้กับเพื่อนฉันไม่ได้เนี่ยคนก็จะยิ่งออกมามากขึ้นนะคะการชุมนุมทางการเมืองการใช้สิทธิพลเมืองเพื่อเรียกร้องประเด็นไม่ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาชาวบ้าน หรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะรวมถึงประเด็นที่อาจจะไปแตะกับตัวสถาบันพระมหากษัตริย์เอง ก็มีการใช้กฎหมายมาควบคุม กำกับ ถ้าอย่างนั้นแล้วเราสามารถทำอะไรได้บ้างคะอาจารย์เพื่อให้เส้นของการใช้กฎหมายเพื่อมาควบคุมกับเส้นของสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมืองเนี่ยได้ทำงานไปด้วยกันหรือว่ามันดูเหมือนย้อนแย้งนะครับเพราะตอนแรกที่อาจารย์เบนพูดถึงว่าสิทธิมนุษยชนสิทธิทางการเมืองเนี่ยมันช่วยให้เรามีอำนาจมากขึ้นช่วยจำกัดบทบาทของรัฐไม่ให้รัฐมาแทรกแซงแต่ก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือรัฐเนี่ยชอบใช้กฎหมายมาควบคุมมาแทรกแซงเราเสมอเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าณตอนนี้ระบบรัฐหรือว่าวิธีการใช้อำนาจของรัฐในตอนนี้มันยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเต็มที่นะคะเราคงต้องช่วยกันตรวจสอบเรื่องพวกนี้การใช้กระบวนการทางกฎหมายทุกวันนี้ยังมีคนถูกจับถูกดำเนินคดีไปแบบที่มันไม่น่าจะเป็นธรรมสักเท่าไหร่อยู่ตลอดเวลาเราคงต้องตั้งคำถามกับรัฐมากขึ้นนะคะจับตาดูสถานการณ์เรื่องสิทธิมนุษยชนตั้งคำถามกับรัฐมากขึ้นแล้วก็ผ่านทางการใช้สิทธิ์ของเราเนี่ยค่ะจะออกมาเรียกร้องจะเข้าชื่อเสนอกฎหมายจะออกมาชุมนุมเราก็ต้องยืนยันว่านี่คือสิทธิ์ที่ประชาชนสามารถทำได้นะคะซึ่งแน่นอนในหลายสถานการณ์เนี่ยรัฐอาจจะบอกว่าเราจะต้องจำกัดสิทธิ์เพราะว่ามันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยผลประโยชน์ของชาติหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งเนี่ยในกฎหมายหรือรวมถึงกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศก็อนุญาตให้มีการจำกัดได้แต่มันยังจะต้องเป็นการจำกัดที่อยู่ภายใต้กรอบหลักคิดเรื่องประชาธิปไตยแล้วก็ไม่ใช่เป็นการอ้างเรื่องความสงบเรียบร้อยของชาติโดยลอยๆประชาชนก็ต้องช่วยกันตรวจสอบข้ออ้างเหล่านี้ของรัฐด้วยนะคะอันนั้นคือในแง่ว่าเราควรจะต้องทำไงกับรัฐควรจะต้องก็คือเราจะต้องยืนหยัดเรื่องหลักการประชาธิปไตยยืนหยัดเรื่องหลักการสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองยืนหยัดด้วยการใช้มันนะคะค่ะแม้จะเราก็เห็นการจับการดำเนินคดีแต่ว่าเข้าใจว่ารัฐก็ระวังตัวเองมากขึ้นเพราะรู้ว่ามีประชาชนจับตาดูอยู่ใช่ไหมคะพออาจารย์เป็นพูดถึงเรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงอย่างกรณีของไมที่เป็นแกนนำนักศึกษาแล้วก็มีอยู่ช่วงที่ก่อนที่เขาถูกยื่นหมายจับกุมเนาะแล้วก็มีสื่อถ่ายทำพอดีมันก็ผมว่ามันก็ช่วยให้คนรับทราบติดตามว่าตัวเขาจะถูกดำเนินคดีไปถึงไหนสื่อก็จะช่วยให้เรารับทราบว่าแต่ละคนที่ถูกดำเนินคดีหรือคนที่ถูกจับกุมเนี่ยเขาไปอยู่ไหนเขามีได้รับสวัสดิภาพที่มันเพียงพอหรือเปล่าดีหรือเปล่าหรือถูกจับกุมในรูปแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงทุกคนใจเย็นนะคะตอนนี้ระหว่างที่กำลังคุยกันพี่ไมค์กำลังรอทนายอยู่นะคะพี่ไมค์ยังไม่ไปไหนทนายจนกว่าจะถามกว่าทนายจะมานะคะพี่ได้มีการขอเลขบัญชีหนูกับคุณแม่ด้วยถูกไหมคะโอเคถ้าทำท่านิดอย่างนั้นแสดงว่าถูกค่ะพี่บอกว่าพี่รอหนูปฏิบัติงานให้เสร็จก่อนหนูเสร็จม็อบแล้วพี่มาจับเลยทันทีพี่รอนานไม่ใช่เหรอคะหนูก็ขอรอทนายอยู่แป๊บเดียวทุกคนอย่าถามเยอะค่ะตำรวจตอบไม่ถูกแล้วค่ะตอนนี้บรรยากาศน่าคุ้มมากนะคะเพราะว่าได้มีการขอรวบตัวนะคะโดยที่พี่ไมค์เนี่ย
อยู่กับเพื่อนอีกคนนึงนะคะในซอยเปี่ยวนะคะซึ่งเป็นซอยที่มืดมากนะคะคือไม่แสดงหมายจับใดๆนะคะแต่ตอนนี้มีการตอนนี้ทนายพี่ไมค์มาแล้วนะคะมาเชิญเดี๋ยวพักคู่ครับอย่ารีบนะคะพี่เวลาเราพูดถึงการใช้อำนาจโดยรัฐเนี่ยค่ะนั่นอาจจะเข้าใจว่าเราเน้นไปที่รัฐบาลก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ตัวประชาชนที่อาจจะไม่ได้เห็นสอดคล้องหรือว่าออกมาเคลื่อนไหวอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่ในขณะเดียวกันค่ะอาจารย์มันยังมีสถาบันอื่นๆที่มันพอจะช่วยประคองให้การใช้อำนาจรัฐเหล่านี้เนี่ยมันถูกบาลานซ์ค่ะอย่างเช่นสัญญาณหนึ่งที่แนนสังเกตเห็นนะคะคือเวลาเจ้าหน้าที่รัฐใช้กฎหมายเข้าไปจับกุมแล้วก็ส่งดำเนินคดีเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการถัดมาที่อาจจะช่วยทำให้สถานการณ์บางอย่างมันเบาลงอย่างเช่นการเลือกที่จะไม่สั่งฟ้องหรือกระบวนการยุติธรรมขั้นปลายสั่งยกฟ้องอะไรเงี้ยอาจารย์คิดว่าสถาบันอื่นๆทางสังคมจะมีบทบาทร่วมกันยังไงได้บ้างคะใช่ค่ะไอ้ระบบเรื่องตรวจสอบอำนาจและการถ่วงดุลอำนาจเนี่ยคงเป็นเรื่องที่เราจะต้องรักษาถ่วงดุลเอาไว้อย่างนี้นะคะอย่างที่คุณแนนว่ารัฐบาลในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารใช่ไหมฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการเนี่ยจริงสามอำนาจเนี่ยควรจะต้องคานอำนาจกันให้ได้อย่างเคสที่คุณแนนว่าจริงบางครั้งก็มีที่เราเห็นตุลาการสั่งไม่ฟ้องแต่มันก็ยังไม่ได้เสมอไปเนาะบางครั้งก็ยังฟ้องหรือรับฟ้องแล้วก็ดำเนินคดีกันไม่รู้กี่ปีกว่าจะสิ้นสุดอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องไปช่วยกันเสริมอำนาจให้ทั้ง3ฝ่ายอย่างน้อย3ขาเนี่ยถ่วงดุลอำนาจกันได้จริงเพราะตอนนี้ฝ่ายนิติบัญญัติเราอาจจะไม่ค่อยเห็นว่าเขาจะได้ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่สักเท่าไหร่เพราะเขาก็ค่อนข้างอยู่ด้วยกันกับฝ่ายบริหารใช่ไหมคะรัฐตุลาการก็บางทีก็มีความคิดเห็นในเชิงความการเมืองของตัวเองเข้าไปมีส่วนประกอบในการพิจารณาหลักการอะไรต่างๆด้วยอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงให้3ส่วนนี้ถ่วงดุลกันแล้วก็แน่นอนก็มีหน่วยงานอื่นๆที่เช่นเป็นพวกองค์กรอิสระคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งตอนนี้ก็ยังเราก็ยังเห็นว่าไม่ได้ทำหน้าที่บทบาทในการตรวจสอบถ่วงดุลอย่างเต็มที่สักเท่าไหร่เนี่ยเราจะต้องช่วยกันเสริมอำนาจองค์กรพวกนี้ค่ะให้ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้นนะคะค่ะอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างวิธีการเสริมอำนาจอันนึงอาจจะเป็นเรื่องถ้าง่ายๆเลยคือการคอยติดตามมีคนถูกจับแล้วสื่อไม่ต้องสื่อก็ได้เราเนี่ยช่วยกันตามว่าไปถึงไหนทำให้คนที่มีอำนาจเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจะทำอะไรก็ต้องระวังใช่ไหมคะฝ่ายตุลาการก็จะรู้เหมือนกันว่าเอ้ยมันมีเรื่องนี้ที่มันอยู่ในความสนใจของประชาชนแล้วจะเขาจะต้องแสดงหน้าที่ในการที่เป็นกลางและรักษาความเป็นธรรมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆที่เราประชาชนทั่วไปแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยสามารถทำหน้าที่ได้คือติดตามกรณีการละเมิดนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นการช่วยยืนยันกับฝ่ายที่ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบด้วยว่าเออมันมีประชาชนที่ก็อยากให้ฉันทำงานอะหรืออย่างเอาสมมุติยกกรรมการสิทธิ์เนี่ยค่ะถ้ากรรมการสิทธิ์เขาสามารถทำงานโดยประชาชนไม่มีสิทธิ์ไปแสดงความคิดเห็นอะไรเลยเขาอยากจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าประชาชนไปแสดงความคิดเห็นได้วิพากษ์วิจารณ์ได้เขาก็รู้สึกเขาต้องรู้สึกว่าเขาต้องรับผิดชอบต่อประชาชนแล้วก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่คิดว่านี่เป็นเรื่องง่ายเลยที่เราจะไปช่วยกันเสริมอำนาจให้คนที่ทำหน้าที่ทวงดุลเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าจะใหญ่กว่านั้นเรื่องการจะต้องเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองให้เป็นระบบการเมืองที่ยึดหลักประชาธิปไตยยึดหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาสักนิดนึงเพราะตอนนี้เหมือนที่ผ่านมาเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เชื่อใจนักการเมืองนักการเมืองโกงกินนักการเมืองคอร์รัปชันจนเราไม่ช่วยกันทำให้สถาบันทางการเมืองเป็นสถาบันที่เข้มแข็งพอที่จะทำหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างเต็มที่อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันปรับวิธีคิดตรงนี้ทำยังไงให้นักการเมือง accountable มีความรับผิดชอบต่อประชาชนนะคะซึ่งตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้เห็นชัดเจนมากเนี่ยค่ะนั้นคงต้องช่วยกันทำต่อไปนะคะค่ะท่านประธานครับก่อนที่จะมีการชุมนุมทางการเมืองครั้งใหญ่เรานึกไม่ออกจริงๆว่าจะแก้รัฐธรรมนูญกันอย่างไรทั้งที่พรรคการเมืองส่วนใหญ่ที่เข้ามาในสภาแห่งนี้เมื่อครั้งหาเสียงล้วนมีความเห็นกันไปในทิศทางเดียวกันว่า
รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่มีปัญหาต่างๆมากมายซึ่งเมื่อใช้มาเรื่อยๆก็พบว่าความกังวลดังกล่าวเป็นเรื่องจริงสิ่งที่เราจะโหวตในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและขอบคุณรัฐบาลด้วยนะครับที่รัฐบาลก็ใจกว้างนะครับที่ได้มีสัญญาณลงมาเหมือนกันนะครับที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนครับต้องกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพจริงๆฮะเป็นห่วงเรื่องมาตรการครับท่านจะมีมาตรการว่า50เมตรมีกองกำลังเนี่ยตั้งเป็นพันๆ นะท่านประธานครับเอารถเมย์เอาทุกอย่างรถน้ำมาวางไว้ขอว่าเจรจากันผ่อนหนักผ่อนเบากันเพราะเขามานี่เขาไม่ได้มาทำร้ายเขามาฟังถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ท่านประธานครับรัฐสภาเราจะไม่มีที่อยู่นะครับแล้วถ้าทำอย่างนี้ก็ไม่ควรอยู่ได้ครับอย่าให้ผู้มีอำนาจยุบสภาไปเลยขอบพระคุณครับเราทำหน้าที่เราในนี้ให้สมบูรณ์นะครับการชุมนุมโดยสงบใครไปทำให้คนชุมนุมสงบเดือดร้อนคนนั้นต้องรับผิดชอบอันนี้คือจะไม่ละเลยนะครับขอถือโอกาสเรียนพวกเราได้รับทราบครับอย่างที่อาจารย์เบนพูดถึงเพราะว่าน่าสนใจว่าเราในฐานะประชาชนในฐานะสังคมเนี่ยจะช่วยกันติดตามหน่วยงานองค์กรต่างๆในสถาบันต่างๆ เช่นสถาบันตุลาการ สถาบันนิติบัญญัติอย่างไรที่จะช่วยเสริมรับช่วยรับประกันสิทธิให้กับพวกเราก็เหมือนกับว่าหลายๆสถาบันในสังคมนอกจากเรื่องของการได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างแท้จริงใช่ไหมคะในบทบาทของตัวเองสามเสาหลักต้องทวงดุลกันอย่างไรก็ทำเต็มหน้าที่แล้วก็ส่วนสำคัญที่จะช่วยเสริมอำนาจให้แต่ละส่วนนั้นใช้เขาเรียกคะใช้อำนาจตัวเองอย่างทวงดุลกันได้ถูกต้องเนี่ยทั้งสื่อแล้วก็ประชาชนก็สามารถมีส่วนร่วมตรงนี้ได้ให้เราสร้างวัฒนธรรมแบบวัฒนธรรมประชาธิปไตยวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนกันได้อย่างแท้จริงวัฒนธรรมที่เถียงกันได้โดยที่ไม่ต้องเห็นด้วยกันวัฒนธรรมที่คนอื่นจะวิจารณ์สิ่งที่เรารักได้นะคะโดยที่ไม่ฆ่ากันไม่ตบกันแค่นี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ในอันนี้ในอาจจะในระดับบุคคลแต่วัฒนธรรมที่ให้สถาบันทางการเมืองต่างๆเนี่ยรับผิดชอบต่อประชามีความรับผิดชอบต่อประชาชนและประชาชนคือเจ้าของอำนาจในรัฐเนี่ยอันนี้คือหัวใจสำคัญของเรื่องสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองทำยังไงให้ประชาชนคือผู้ทรงอำนาจสูงสุดในสังคมทางการเมืองหนึ่งๆนะคะนี่ก็เป็นบทสนทนานะคะที่เราหยิบยกหัวข้อเรื่องของสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมาพูดคุยกันซึ่งก็เชื่อมโยงกับทั้งสถานการณ์ทางการเมืองแล้วก็บริบทของสังคมไทยที่อาจจะต้องยกระดับเรื่องของวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ก้าวไปสู่สิ่งที่สามารถได้ใช้สิทธิเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ถูกคุกคามไม่นำไปสู่ความรุนแรงด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ The Active ได้ร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็มูลนิธิโกมลคิมทองได้ร่วมกันจัดทำซีรีส์ชุดนี้ขึ้นมาค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์เบญจรัตน์แซ่ชัวร์มากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแนและพี่โมก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับYou are listening to the Active Podcast.